This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่มาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินเมฆเหลืองนะคะก็พบกับเราสองคนนะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินในรายการห้องสมุดหลังไมค์ครับผมรายการที่จะมีเรื่องเล่าดีๆสนุกๆ นะคะมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันสำหรับเรื่องที่เราเล่าให้คุณได้ฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเทพนิยายแอนเดอร์เซนซึ่งเป็นการจัดพิมพ์ของทางสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะคุณสมพรวานาโดแปลนะคะเล่มนี้นี่เขาคัดเอาเรื่องเด็ดๆมา21เรื่องนะคะของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนซึ่งเป็นกวีแล้วก็เป็นนักเขียนชาวเดนมาร์กถือได้ว่าเป็นคนดังแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญของเดนมาร์กมากนะคะมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมาวันนี้เป็นตอนที่14ค่ะของเงือกน้อยครับผมตอนที่14และเป็นตอนที่3ของเงือกน้อยครับผมซึ่งเป็นเรื่องยาวนะยาวมากครับพี่ยาวมากแล้วก็ดังมากด้วยสำหรับเรื่องนี้นี่ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะจบเลยครับคุณจิตตินี่รออยู่นะคะรอออกเจ้าชายยังไม่ได้ออกสักทีครับผมนี่รอมาหลายเทปแล้วครับต้องข้ามแม่มดไปก่อนนะครับผมแม่มดยังไม่ออกนี่เจ้าชายอย่าหมายเลยว่าจะได้ออกเจ้าชายนี่ถ้าเป็นในกองถ่ายก็นั่งรอแบบนั่งเล่นเกมไปก่อนเจ้าชายเกมนั่งกินน้ำไปก่อนเดี๋ยวแม่มดนะคะแม่มดต้องตัดหน้าออกก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเงือกน้อยคิดถึงเจ้าชายเหลือเกินแต่เจ้าชายเนี่ยช่างไม่รู้อะไรซะบ้างเลยเพราะว่าเจ้าชายสลบอยู่ตอนที่เจอกับเงือกน้อยครับผมแล้วก็ตอนนี้เงือกน้อยก็กำลังเอาไงดีนะทำยังไงดีที่จะได้เจอเจ้าชายไปหาแม่มดดีกว่าแม่มดเท่านั้นที่จะเยียวยาเราจะว่าไปนี่เงือกน้อยนี่ก็จะเรียกว่าไงเดียวพี่เงือกสายมูเงือกสายมูไม่หรอกเพราะว่าที่นั่นมีสายเดียวอ๋อใช่ไหมครับมันไม่มีสายอื่นไงแม่มดเนี่ยก็อารมณ์เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณครับซึ่งยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีที่ปรึกษาทางอื่นอะคุณจิตรินมันก็ต้องทางนี้เท่านั้นนะคะถ้ามีแบบศัลยแพทย์นี่อาจจะไปผ่าตัดขาได้ไม่ใช่เพราะว่าท่านย่าบอกว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยเขาไม่ชอบเสาเขาไม่ชอบหางปลาเขามีอะไรแท่งๆเป็นแท่งๆทู่ๆสองแท่งที่เรียกว่าขาเขาบอกว่ามันสวยนี่ถ้าเกิดอยู่ยุคนี้นะคะก็นี่เข้าขายบูลลี่หรือเปล่าเนี่ยบูลลี่มนุษย์บูลลี่มนุษย์ใช่มนุษย์ก็บูลลี่เงือกนะคะครับถ้าเป็นสมัยนี้เงือกก็อาจจะไปขอไข่มุกมาจากย่าขอมาสัก 4-5 เม็ดเนี่ยค่ะสบายเลยเปได้ขาแน่นอนนะได้ขาแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่มีไปหาแม่มดค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปหาแม่มดกันเลยนะคะอยากรู้ไหมคะว่าที่อยู่ของแม่มดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเธอไม่ใช่แม่มดธรรมดาเธอเป็นแม่มดใต้ทะเลค่ะครับนี่คือจินตนาการนะคะของแอนเดอร์เซนกับเทพนิยายแอนเดอร์เซนที่เป็นต้นฉบับค่ะเมื่อเงือกน้อยตัดสินใจแล้วว่าจะไปหาแม่มดแม่มดทะเลผู้น่ากลัวเธอก็ออกจากสวนมุ่งตรงไปที่แอ่งน้ำวนเป็นฟองฟอดสีขาวด้านหลังวังน้ำวนนี้ใครๆก็รู้ว่าเป็นที่อยู่ของแม่มดผู้มีเวทมนต์คาถาปกติแล้วเงือกน้อยไม่เคยมาแถวนี้เลยเธอสังเกตว่าเส้นทางนั้นโล่งกว้างไม่มีดอกไม้ไม่มีต้นไม้ไม่มีแม้แต่หญ้าเห็นแต่ผืนทรายสีทองยาวไปถึงวังน้ำวนซึ่งมีน้ำหมุนติ้วเป็นฟองฟูฟ่องราวกับมีรหัสขนาดใหญ่ที่คอยพัดดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาจมหายสู่ก้นบึ้งทะเลที่ลึกจนสุดจะหยั่งเงือกน้อยของเราจะต้องว่าย
ผ่านใจกลางน้ำวนมหาภัยนี้เพื่อไปสู่อาณาจักรของแม่มดทะเลมันเป็นเส้นทางที่แสนจะยาวไกลและก็เป็นเส้นทางเดียวไม่มีเส้นทางอื่นอีกแล้วเธอจะต้องข้ามปรักโคลนร้อนที่เดือดปุดๆที่แม่มดบอกว่าเป็นบึงหญ้าของนางถัดจากบริเวณนี้จึงจะถึงที่อยู่ของแม่มดซึ่งห้อมล้อมด้วยป่าอันแสนประหลาดต้นไม้ดอกไม้ทุกต้นที่นี่แต่กิ่งก้านสาขาตะปุ่มตะป่ำราวกับเนื้องอกเหมือนกับครึ่งสัตว์ครึ่งพืชเหมือนงูร้อยหัวที่ผุดขึ้นมาจากผืนดินกิ่งก้านก็ดูเหมือนกับแขนที่ยื่นยาวผิดสัดส่วนแถมยังเป็นเมือกลื่นๆนิ้วก็เหมือนกับเป็นหนอนที่กระดุกกระดิกยืดหดงอไปทางไหนก็ได้แขนขาอันยาวยืดคืบเคลื่อนตามกันไปราวกับหนอนหรือว่ากิ้งกือไล่จากรากขึ้นสู่ปลายด้านบนทุกอย่างที่หล่นร่วงลงไปในเงื้อมมือของมันจะถูกมันยึดเกาะเอาไว้แน่นจนไม่มีทางจะหลุดรอดออกไปได้เงือกน้อยตกใจมากเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เธอถึงกับยืนนิ่งตะลึงงันใจเต้นรัวเกือบจะหันหลังกลับอยู่แล้วแหมมันน่ากลัวเหลือเกินมีทั้งโคลนเดือดมีทั้งวังน้ำวนมีทั้งต้นไม้ประหลาดแต่เมื่อเงือกน้อยนึกถึงเจ้าชายและวิญญาณมนุษย์ที่เธอเฝ้าทวินหาเธอก็ฮึดมาอีกครั้งหนึ่งเธอจับปลอยผมแสนยาวที่โบกสยายไปมาในน้ำให้มาพันรอบศีรษะแล้วก็ยึดเอาไว้ให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้บรรดาติ่งแขนขาของสัตว์ประหลาดครึ่งสัตว์ครึ่งพืชเนี่ยมาถึงกระชากไปแล้วเธอก็กอดแขนสองข้างแนบอกแล้วก็พุ่งตัวออกไปเหมือนกับปลาในทันใดนั้นเธอก็พุ่งฝ่าแขนขาแล้วก็นิ้วหยุ่นๆของไอ้เจ้าตัวประหลาดที่ยื่นยาวออกมาหาเธอโดยรอบทุกด้านแขนยั่วเยี้ยเหล่านั้นขยุ้มจับอะไรบางอย่างแล้วก็รัดไว้คือรัดแน่นราวกับเป็นเส้นเหล็กโครงกระดูกมนุษย์ที่ตายในทะเลนั่นเองคือมีเรือจมแล้วผู้คนก็จมน้ำแล้วไอ้เจ้าแขนขาเหล่านี้เนี่ยก็ขยุ้มจับมนุษย์ก็ตายเหลือแต่โครงกระดูกมีทั้งโครงกระดูกสัตว์บกมนุษย์มีทั้งสิ่งของเช่นไม้สำหรับพายเรือหางเสือเรือเงือกน้อยเห็นกำปั่นเก็บของใช้ของมีค่าที่มากับเรือหล่นกระจัดกระจายไปทั่วพื้นทะเลทั่วพื้นทะเลนะครับโดยถูกแขนเหนียวหนับของไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดเหล่านี้เนี่ยยึดเอาไว้แน่นภาพที่ทำให้เงือกน้อยถึงกับช็อกก็คือภาพเงือกน้อยตัวหนึ่งถูกมันจับได้แล้วก็บีบคอจนตายคือที่ผ่านมาเคยมีเงือกเข้ามาในบริเวณนี้แล้วก็ตายถูกจับได้น่ากลัวมากพอเงือกน้อยว่ายน้ำมาถึงที่โล่งกว้างซึ่งเป็นบึงชื้นแฉะในป่าเธอก็เห็นงูตัวใหญ่อ้วนกลมเป็นฝูงเลยกำลังกลิ้งเกลือกไปมาอยู่ในตมร่างกายของพวกมันมีสีทึมๆแสนจะน่าเกลียดอารมณ์น่าจะเหมือนกับกิ้งกือตัวอ้วนๆหรือว่าไส้เดือนตัวอ้วนๆอะไรทำนองนั้นนะคะนึกถึงเยอะๆเยอะแยะเลย
รงกลางที่แห่งนี้มีบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่คือสร้างจากโครงกระดูกมนุษย์ที่มากับเรือที่อับปางคือพูดง่ายๆว่าบ้านของแม่มดทะเลเนี่ยใช้โครงกระดูกมนุษย์เป็นวัสดุก่อสร้างนั่นเองแม่มดทะเลนั่งอยู่ตรงนั้นตอนนี้เงือกน้อยเห็นแม่มดทะเลแล้วเธอกำลังให้คางคกตัวหนึ่งกินอาหารจากปากของนางแบบเดียวกับที่คนบางคนให้นกคิริบูนจิกกินก้อนน้ำตาลจากปากของตนแม่มดทะเลเรียกเหล่างูน้ำที่แสนจะน่าเกลียดเหล่านี้ว่าลูกเจี๊ยบของนางแล้วก็ปล่อยให้มันเลื้อยไปมาบนอกทันทีที่แม่มดทะเลเห็นเจ้าหญิงเงือกน้อยเธอก็เอ่ยทักทายขึ้นว่าข้ารู้นะว่าเจ้าต้องการอะไรช่างโง่จริงๆเลยแต่เจ้าจะได้อย่างที่ต้องการถ้ามันจะนำความโศกเศร้ามาให้กับเจ้าเจ้าหญิงผู้น่ารักของข้าเจ้าอยากจะเอาหางปลานั้นทิ้งไปแล้วก็เอาเสาสองต้นมาใส่แทนแบบเดียวกับพวกชาวโลกพวกนั้นหวังที่จะให้เจ้าชายรักเพื่อเจ้าจะได้วิญญาณอมตะใช่ไหมในขณะที่แม่มดหัวเราะคางคกกับงูถึงกับร่วงลงมาบนพื้นแล้วก็ดิ้นกระเดากระเดาไปมาแต่เอาเถอะเจ้ามาทันเวลาพอดีถ้าเป็นพรุ่งนี้หลังพระอาทิตย์ขึ้นข้าก็จะไม่สามารถช่วยเจ้าได้แล้วก็ต้องรอไปถึงปลายปีหน้าเอาละข้าจะผสมยาให้เจ้าพรุ่งนี้ก่อนรุ่งสางเจ้าจะต้องว่ายน้ำขึ้นบกแล้วก็ไปนั่งบนชายหาดโน่นแล้วก็ดื่มยานี้หางปลาของเจ้าก็จะหดหายแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าขาเจ้าจะรู้สึกเจ็บปวดแสนเข็ญราวกับมีดาบมาทิ่มแทงแต่ใครๆที่เห็นเจ้าก็จะออกปากว่าเจ้าเป็นมนุษย์ที่สวยที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเห็นมาเจ้าจะเคลื่อนไหวอย่างสง่างามดุจลอยได้เช่นเดิมไม่มีใครจะเต้นรำได้เบ้าวิวเท่ากับเจ้าแต่ว่าทุกย่างก้าวของเจ้านั้นจะรู้สึกเหมือนเหยียบลงบนใบมีดที่คมกริบจะต้องถึงกับเลือดไหลนี่เป็นสิ่งที่เจ้าจะต้องเจอถ้าเจ้าทนได้ข้าก็จะช่วยเจ้านี่คือเงื่อนไขของการเป็นมนุษย์มนุษย์ที่สวยงามมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบด้วยแต่ราคานั้นค่อนข้างจะเอาเรื่องทีเดียวทุกย่างก้าวจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดแสนสาหัสตกลงข้าจะอดทนคิดดูดีๆนะก่อนที่เจ้าจะรับปากข้าเพราะว่าทันทีที่เจ้าเป็นมนุษย์เจ้าจะกลับคืนเป็นเงือกอีกไม่ได้แล้วเจ้าจะว่ายน้ำกลับลงไปหาพวกพี่ๆหรือว่าวังของพ่อของเจ้าอีกไม่ได้และหากเจ้าไม่สามารถเอาชนะทำให้เจ้าชายรักเจ้าได้ไม่อาจทำให้พระองค์ลืมพระบิดาและพระมารดาของพระองค์เพื่อเห็นแก่เจ้าได้ไม่สามารถทำให้พระองค์รักเจ้าสุดจิตสุดวิญญาณแล้วก็ยอมให้บาทหลวงเอามือของพระองค์มาจับมือของเจ้าประกาศเป็นสามีภรรยากันได้แล้วละก็เจ้าจะไม่มีวันได้วิญญาณอมตะเช้าวันแรก
หลังจากพระองค์อภิเษกกับหญิงอื่นหัวใจของเจ้าก็จะแหลกสลายและเจ้าก็จะกลายเป็นฟองที่เห็นบนยอดคลื่นเงือกน้อยเมื่อได้ฟังเช่นนั้นใบหน้าของเธอขาวซีดราวกับคนตายแต่เธอก็บอกว่าข้ายินดีข้าจะยอมทำตามทุกอย่างแต่นอกเหนือจากเงื่อนไขสุดโหดที่เธอจะต้องเจอแม่มดบอกว่าในส่วนของนางเองนางก็จะต้องได้สิ่งตอบแทนด้วยจะไม่ทำให้ฟรีๆล่ะสิ่งที่ข้าขอไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยนะเจ้ามีเสียงที่ไพเราะกว่าใครๆในห้วงมหานบนี้เจ้าคิดว่าเจ้าจะเอาเสียงไพเราะนี่ผูกใจเจ้าชายแต่เจ้าจะต้องมอบเสียงของเจ้าให้กับข้ายาวิเศษของข้าต้องคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดของเจ้าข้าต้องผสมเลือดของข้าลงในยานั้นมันถึงจะคมกริบดุดดาบสองคมนางแม่มดต้องการเสียงที่ไพเราะของเจ้าหญิงเงือกน้อยเจ้าหญิงเงือกน้อยก็ถึงกับถามว่าแล้วถ้าท่านเอาเสียงของข้าไปแล้วข้าจะเหลืออะไรเจ้าก็เหลือลูกอาดอันงดงามไงเล่าท่วงท่าการเดินที่งามสง่าแล้วก็ดวงตาที่บอกความรู้สึกได้ชัดเจนสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าสามารถรัดรึงดวงใจของผู้ชายแต่ยังไม่ต้องสงสัยเจ้าหมดความกล้าหาญเสียแล้วหรือจงแลบลิ้นเล็กๆของเจ้าออกมาข้าจะได้ตัดเอาไว้เป็นข้าจ้างแล้วเจ้าก็จะได้ยาอันทรงฤทธิ์นั้นไปเป็นเงื่อนไขที่โหดมากแต่เงือกน้อยไม่มีทางเลือกเธอตกปากรับคำยอมตามนั้นนางแม่มดก็เลยลงมือตั้งหม้อต้มยาใบใหญ่เพื่อเตรียมทำยาพิษในขั้นตอนการทำยาพิษของนางนั้นนางแม่มดเป็นแม่มดที่คำนึงถึงความสะอาดมากนางจับงูหลายตัวมามัดเข้าด้วยกันเป็นก้อนกลมใหญ่สำหรับใช้ขัดหม้ออันนี้คือเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะจากนั้นก็เอามีดสกิดเต้านมให้เลือดสีดำหยดลงไปในหม้อไอ้น้ำที่ลอยขึ้นมาม้วนตัวเป็นรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวใครที่ได้เห็นก็จะต้องหวาดผวาและทุกครั้งที่แม่มดโยนอะไรบางอย่างลงไปในหม้อแล้วพอมันเริ่มเดือดจะมีเสียงเหมือนจระเข้ร้องไห้มีใครเคยได้ยินบ้างว่าจระเข้ร้องไห้เป็นยังไงในที่สุดเมื่อยาวิเศษเสร็จเรียบร้อยมันจะมีลักษณะเหมือนน้ำใสๆตอนนี้ยาวิเศษเสร็จแล้วนี่คือยาของเจ้าตอนนี้เจ้าหญิงไม่สามารถจะพูดอะไรได้แล้วเพราะว่าถูกแม่มดตัดลิ้นไปเรียบร้อยเธอกลายเป็นใบ้เธอไม่อาจจะพูดหรือว่าร้องเพลงไพเราะได้อีกนางแม่มดก็เลยพูดอยู่ฝ่ายเดียวระหว่างทางที่กลับออกจากป่าจะมีพวกครึ่งสัตว์ครึ่งพืชเข้ามาฉุดเจ้าเจ้าจงสาดยานี่สัก 2-3 หยดใส่มันจะทำให้นิ้วของมันฉีกออกเป็นพันๆเสียงเลยทีเดียวละแต่เงือกน้อยก็ไม่มีโอกาสทำเช่นนั้นพอพวกครึ่งสัตว์ครึ่งพืชเห็นขวดยาในมือเธอพวกมันก็ถอยกรูดกระโดดเย้งหนีไปด้วยความกลัวแสดงว่ารู้ฤทธิ์กันอยู่แค่เห็นไม่ต้องเตือนแค่นี้ก็หนีไปหมดแล้วเงือกน้อยก็เลยว่ายน้ำผ่านป่าแล้วก็บึงตลอดจนน้ำวนออกมาได้อย่างรวดเร็วตอนนี้เธอว่ายมาถึง
พระราชวังของพระบิดาโคมไฟดับหมดแล้วเหงือกทุกองคงจะหลับสนิทแต่เธอไม่กล้าที่จะเข้าไปหาเพราะว่าตอนนี้เธอเป็นใบ้ไปแล้วเมื่อคิดว่าเธอจะต้องจากครอบครัวไปชั่วนิรันดร์เธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะแหลกสลายเธอแอบเข้าไปในสวนเด็ดดอกไม้จากแปลงดอกไม้เป็นแปลงดอกไม้ของพี่ๆเธอเด็ดมาแปลงละดอกจูบมือโบกลาไปทางพระราชวังนับพันครั้งจากนั้นก็โผล่ขึ้นจากน้ำทะเลสีครามเมื่อเงือกน้อยว่ายน้ำมาจนเห็นพระราชวังที่ประทับของเจ้าชายนั้นดวงอาทิตย์ยังไม่ทันจะโผล่พ้นขอบฟ้าเธอว่ายไปที่บันไดหินอ่อนแสนจะงดงามท่ามกลางแสงจันทร์กระจ่างแล้วเธอก็ดื่มยาวิเศษที่ได้มาจากนางแม่มดทันทีที่ยาเข้าสู่ร่างกายเธอรู้สึกเหมือนมีดาบสองคมทิ่มแทงทะลุร่างแบบบางของเธอเธอสิ้นสตินอนแน่นิ่งเหมือนคนตายพอดวงอาทิตย์ขึ้นส่องแสงสว่างเหนือท้องทะเลเงือกน้อยก็ฟื้นคืนสติทันทีที่รู้สึกตัวเธอรู้สึกเจ็บแปรบอย่างรุนแรงแต่เบื้องหน้าของเธอคือเจ้าชายหนุ่มรูปงามซึ่งประทับยืนอยู่เจ้าชายจ้องเธอด้วยดวงตาสีดำประดุจถ่านหินจนเธอต้องหลบตาแล้วเธอก็พบว่าหางของเธอได้หายไปแล้วมีแต่ขาขาวผ่องน่ารักกับเท้าเล็กๆสองข้างที่สาวคนหนึ่งจะพึงมีเธอยังอยู่ในสภาพเปล่าเปลือยไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เธอจึงเอาผมดกหนาและยาวห่อตัวของเธอเอาไว้เจ้าชายตรัสถามว่าเธอเป็นใครเธอมาจากไหนแต่เงือกน้อยได้แต่มองเจ้าชายอย่างอ่อนโยนปนเศร้าด้วยดวงตาสีฟ้าเข้มตอนนี้เธอพูดไม่ได้อีกแล้วเธอจึงไม่ได้ตอบเจ้าชายถูกก้าวย่างที่เธอเหยียบลงไปให้ความรู้สึกเจ็บปวดราวกับเหยียบลงบนเข็มหรือว่ามีดที่คมกริบเป็นดังที่แม่มดบอกไว้ไม่มีผิดแต่เธอก็อดทนด้วยความเต็มใจเธอเดินเคียงข้างเจ้าชายด้วยฝีเท้าที่เบาวิวเหมือนฟองสบู่ทำให้เจ้าชายและคนอื่นๆที่เห็นรู้สึกแปลกกับการเคลื่อนไหวที่อ่อนพริ้วสง่างามไม่ช้าไม่นานเธอก็ได้แต่งองค์ด้วยผ้าไหมและก็ผ้าลินินอย่างดีราคาแพงเธอได้ชื่อว่าเป็นคนสวยที่สุดในพระราชวังหากแต่เป็นใบ้พูดไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้บรรดาสาวสวยที่มีสถานภาพเป็นทาสในชุดผ้าไหมและเครื่องประดับทำด้วยทองก้าวออกมายืนข้างหน้าร้องเพลงขับกล่อมถวายเจ้าชายและพระราชบิดากับพระราชมารดามีอยู่นางหนึ่งร้องเพลงได้ไพเราะกว่าใครเพื่อนเจ้าชายถึงกับปรบพระหัตถ์แล้วก็ยิ้มให้นั่นยิ่งทำให้เงือกน้อยเสียใจเป็นที่สุดเธอรู้ดีว่าเธอเคยร้องเพลงได้ไพเราะกว่านั้นมากถ้าเจ้าชายทรงทราบเรื่องนี้ก็คงจะดีทีเดียวถ้าทรงทราบว่าเรายอมสละเสียงของเราไปตลอดกาลเพื่อที่จะได้มาอยู่กับพระองค์เงือกน้อยได้แต่คิดในใจการแสดงชุดต่อมาเหล่าทาสสาว
ออกมาร่ายรำดังนางฟ้าเงือกน้อยจึงชูแขนขาวสวยของเธอขึ้นพร้อมกับยืนเขย่งปลายเท้าเธอหน่วยนาฏร่ายรำอยู่บนพื้นห้องเธอเต้นรำได้งามอย่างที่ไม่มีใครทำได้มาก่อนแต่ละท่วงท่าเผยให้เห็นความงามของเธอมากยิ่งขึ้นในขณะที่ดวงตาก็สื่อถึงความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งช่างเป็นความซาบซึ้งกินใจยิ่งกว่าบทเพลงของบรรดานางทาสพวกนั้นเป็นไหนๆทุกคนดื่มด่ำดุจต้องมนโดยเฉพาะเจ้าชายนั้นส่งออกปากเรียกเธอว่าเด็กน้อยผู้ไร้ที่พึ่งพิงเงือกน้อยเต้นรำต่อไปอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อให้เจ้าชายพอพระทัยแม้ว่าทุกฝีก้าวที่เท้าของเธอแตะพื้นเธอรู้สึกเหมือนเหยียบลงบนใบมีดอันคมกริบเรื่องราวของเงือกน้อยจะเป็นอย่างไรต่อไปอดใจสักครู่แล้วเดี๋ยวมาฟังต่อช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับเรื่องเงือกน้อยค่ะตอนนี้เจ้าชายท่าทางจะหลับไปแล้วนะคะครับผมแต่ก็ได้เจอแล้วนะได้เจอแล้วครับพี่มาเจอท้ายเรื่องเลยนี่คือจินตนาการของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนะคะนักเขียนชาวเดนมาร์กค่ะห้องสมุดหลังไมค์นะคะนำต้นฉบับจากสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะจากหนังสือที่ชื่อว่าเทพนิยายแอนเดอร์เซนคุณสมพรวานาโดเป็นผู้แปลนะคะก็เราก็นำมาเล่าให้คุณได้ฟังแล้วก็มีไฟล์ฝากเอาไว้ในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะให้คุณได้เข้าใช้บริการเช่นเดียวกับเรื่องเก่าๆที่ผ่านมานะคะก็ยังคงสามารถที่จะเข้าไปคลิกฟังได้อยู่ค่ะครับผมโดยเฉพาะทาง YouTube นะครับตอนนี้ไม่แพ้ทาง Spotify เลยทีเดียวครับพี่แล้วก็ยังมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆอีกนะครับแม้จะไม่บ่อยแต่ก็มาเรื่อยๆนะครับผมค่ะอย่างนี้นะครับล่าสุดนี่โอ้โหเป็นคอมเมนต์จากหนังสือเรื่องปีศาจของไทยครับพี่ uh-huh. เล่มแรกของซีรีส์เรื่องผีของครูเหมวิชกรค่ะอันนี้เป็นเชิงให้ข้อมูลครับผมคุณวิรัตครับค่ะเขียนมาว่าเรื่องเธอว่าอะไรครูเหมได้ดัดแปลงจากเรื่องตายทั้งกรมที่ครูเหมเขียนเมื่อปีประมาณปี2476ครับผมโอ้ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากนะครับครับผมแล้วก็มีอีกหลายคนเลยครับอย่างเช่นคุณน่าจะอ่านว่าใบบุญนะครับเขียนมาว่าติดตามเงียบๆทาง YouTube แต่ไม่ทุกเรื่องนะครับเวลานี้ตามเรื่องคืนวันอันแสนงามมาถึงตอนที่8แล้วขอบคุณมากครับผมแล้วก็ยังมีคุณน่าจะอ่านว่าคุณเนติหรือเนสตินเนี่ยแหละครับนะน่าจะประมาณนี้ค่ะอันนี้เขียนมาในคืนวันอันแสนงามนะครับเคยอ่านย่าอิลิโกอิลาเลียนและผมที่ห้องสมุดวังท่าพระเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วโอ้โหค่ะวังท่าพระเป็นเด็กศิลปกรหรือเปล่าคะนี่โอ้น่าจะใช่นะครับพี่เขียนมาว่าเล่มหนามากแต่อ่านรวดเดียวจบเลยโอ้ขอบคุณมากครับไม่อยากจะคิดอายุเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์ให้ข้อมูลทางด้านเวลามาด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมห้องสมุดวังท่าพระนี่อยู่แถวไหนล่ะพี่อยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระอ๋ออยู่ตรงท่าช้างวังหลังเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่ท่าพระใช่ไหมครับพี่ไม่ได้อยู่ท่าพระฝั่งทนอ๋ออยู่แต่ว่าเป็นวังท่าพระจันทร์ท่าพระใช่ก็ใกล้ๆกับธรรมศาสตร์อยู่ตรงหน้าวัดพระแก้วอะค่ะครับผมเป็นวิทยาเขตที่อยู่ข้างหน้าวัดพระแก้วผมนึกออกแล้วตรงท่ามหาราชแถวนั้นเลยท่ามหาราชขึ้นไปนิดนึงท่ามหาราชท่าช้างแล้วก็
ศิลปากรใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นแหละเขาเรียกว่าวังท่าพระค่ะก็เป็นห้องสมุดวังท่าพระคือเป็นวิทยาเขตวังท่าพระของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานไม่ติดค่ะไม่ติดคุณจิตรินอันนั้นเนี่ยคืออีกด้านนึงแต่มันอยู่แถวๆนั้นใช่ไหมพี่มันอยู่แถวนั้นแต่มันก็เดินไหลหนักเหมือนกันโอเคโอเคอันนี้คืออยู่ทางท่าเรือวังหลังทางที่มีขายที่มีเช่าพระซื้อขายพระกันใช่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 ฟากนั้นใกล้กับวัดมหาธาตุติดกับวัดมหาธาตุโอเคครับโอเคอันนี้คือวังท่าพระนะคะครับค่ะโอ้ค่ะอ่านในห้องสมุดวังท่าพระเหรอคะเมื่อ30ปีที่แล้วโอเคครับย้อนอดีตให้เราตกใจเล่นๆนะคะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณค่ะแล้วมาฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคุณพี่เขาบอกว่าตอนนั้นเล่มหนามากของเรานี่ก็หนาแต่ไม่ได้หนาขนาดแบบมากนะครับไม่หนามากนักนะคะมีการจัดพิมพ์ใหม่จากเรื่องของคืนวันอันแสนงามนะคะมาที่เรื่องของเงือกน้อยครับผมเดี๋ยวคิดว่าน่าจะจบนะวันนี้น่าจะจบเรื่องนี้นะครับพี่ค่ะเหลืออีกไม่เยอะละครับเดี๋ยวจะได้รู้นะคะว่าจุดสุดท้ายของเงือกน้อยจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เธอสัญญกรรมนะคะเธอผ่าตัดค่ะครับผมเธอบาดเจ็บจากบาดแผลสัญญกรรมอยู่โหแล้วก็ค่าจ้างในการทำสัญญกรรมนี่สุดโหดมากๆนะคะครับขอลิ้นค่ะไม่มีตังนะคะไม่เอาตังเอาลิ้นน่ากลัวน่ากลัวมากๆเลยนะคะนี่ถ้าเกิดเป็นสมัยนี้เงือกน้อยคงไม่ลำบากขนาดนั้นนะคะครับผมจ่ายเงินไปจบๆค่ะแล้วก็น่าจะมีทรัพย์สมบัติเยอะด้วยครับเอาขโมยหอยมุกมาจากพระราชาจากท่านย่านะเพราะว่าที่นั่นก็จะมีมุกเยอะด้วยครับหรือก็เป็นมีมุกเยอะเอาละเดี๋ยวเราฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าตอนนี้มาเจอกับเจ้าชายแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเด็กน้อยผู้ไร้ที่พึ่งพิงของเจ้าชายพระองค์นี้ติดตามเลยค่ะกับตอนจบนะคะของเงือกน้อยฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนค่ะในส่วนของเจ้าชายนั้นค่อนข้างโปรดเงือกน้อยไม่น้อยทีเดียวล่ะค่ะเจ้าชายบอกว่าเธอควรจะอยู่กับพระองค์เสมอไปส่งอนุญาตให้เธอนอนบนฟูกกำมะหยี่ตรงประตูห้องของพระองค์แล้วก็ให้ช่างตัดชุดพนักงานซึ่งเป็นพนักงานรับใช้ประจำพระองค์เนี่ยตัดชุดให้กับเธอเพื่อที่เธอจะได้ขี่ม้าแล้วก็ติดตามพระองค์ไปตามที่ต่างๆทั้งสองมักจะขี่ม้าไปด้วยกันผ่านป่าที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของพืชพันธุ์นานาชนิดและมักจะมีกิ่งไม้สีเขียวย้อยต่ำลงมาระบ่าของพวกเขามีเหล่านกน้อยร้องเพลงอยู่ตามพุ่มไม้เงือกน้อยในร่างมนุษย์ปีนป่ายขึ้นไปบนภูเขาสูงร่วมกับเจ้าชายแม้เท้าอันอ่อนนุ่มของเธอจะมีเลือดไหลหยดเป็นรอยไปตามทางแต่เธอก็เพียงแค่หัวเราะแต่ก็ยังติดตามเจ้าชายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นก้อนเมฆอยู่ต่ำลงไปเบื้องล่างคล้ายฝูงนกกำลังบ่ายหน้าสู่แดนไกลยามที่อยู่ในพระราชวังขณะที่ผู้คนกำลังหลับไหลเงือกน้อยจะไปนั่งบนบันไดหินอ่อนแล้วก็แช่เท้าที่ร้อนเหมือนไฟเผาในน้ำทะเลอันเย็นสบายพอให้บรรเทาความเจ็บปวดแล้วก็ร้อนคือทั้งร้อนแล้วก็ทั้งเจ็บปวดในขณะที่เธอนั่งแช่เท้าเธอก็จะคิดถึงบรรดาเงือกที่อยู่ลึกลงไปใต้บาดาลคืนหนึ่งบรรดาพี่ๆของเธอคล้องแขนกันแล้วก็ว่ายขึ้นมาลอยคออยู่ในทะเลพรางร้องเพลงอย่างแสนเศร้าเงือกน้อยกวักมือเรียกพวกเขา
พวกพี่ๆจำเธอได้แล้วก็พากันบอกว่าเธอทำให้ทุกคนเศร้าโศกเสียใจเพียงใดพี่ๆของเธอมาที่นั่นทุกคืนคราวหนึ่งเธอมองเห็นเงือกชราผู้เป็นย่าแต่ไกลนางไม่ได้ขึ้นมาบนผิวน้ำหลายปีดีดักเธอยังเห็นพระราชาแห่งทะเลผู้เป็นพระราชบิดาของเธอกับมงกุฎบนพระเศียรของพระองค์พวกเขายื่นมือมาทางเธอแต่ไม่ได้เข้ามาใกล้แผ่นดินมากเท่ากับพวกพี่ๆที่เข้ามาหาเธอถึงในพระราชวังวันเวลาผ่านไปเงือกน้อยยิ่งรักเจ้าชายมากขึ้นพระองค์ทรงรักเธอแบบเดียวกับที่ทรงรักเด็กเล็กๆคนหนึ่งพระองค์ไม่เคยคิดจะรักเธอแบบภรรยาแต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงอภิเษกกับเธอเธอก็ไม่อาจได้รับวิญญาณอมตะเมื่อใดที่เจ้าชายอภิเษกกับผู้อื่นวันรุ่งขึ้นร่างของเงือกน้อยจะต้องแหลกสลายกลายเป็นฟองลอยอยู่ในท้องทะเลพระองค์ไม่ทรงรักหม่อมฉันมากที่สุดกว่าใครๆหรือเพคะเงือกน้อยส่งสายตาถามยามที่เจ้าชายประคองเธอไว้ในอ้อมแขนแล้วก็บรรจงจุมพิษบนหน้าผากเกรี้ยงเกลาของเธอรักสิจ๊ะเธอเป็นที่รักของฉันเธอมีหัวใจแสนงามยิ่งกว่าใครเธออุทิศตัวให้แก่ฉันทั้งหมดเธอช่างเหมือนสาวน้อยนางหนึ่งที่ฉันเคยพบและไม่อาจจะได้พบอีกครั้งหนึ่งฉันติดอยู่ในเรืออับปางคลื่นซัดฉันมาเกยตื้นใกล้ๆวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งขณะที่สาวน้อยหลายคนกำลังสวดภาวนาทำกิจวัตรทางศาสนาสาวน้อยผู้อ่อนเยาว์ที่สุดในกลุ่มนั้นมาพบฉันหมดสติอยู่บนฟังเธอได้ช่วยชีวิตฉันไว้ฉันได้เห็นเธอเพียงสองครั้งเธอเป็นสตรีเพียงนางเดียวในโลกที่ฉันจะรักได้เจ้าช่างเหมือนเธอสิละเกินเจ้าแทบจะลบภาพของนางออกไปจากความคิดจิตใจของข้าสาวน้อยนางนั้นได้อุทิศตัวให้แก่โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นไปแล้วโชคส่งเจ้ามาแทนที่นางเราจะไม่มีวันพรากจากกันโถเอ้ยเจ้าชายช่างไม่ทราบเลยว่าฉันนี่แหละคือผู้ที่ช่วยชีวิตของพระองค์ไว้ฉันได้เห็นสาวสวยที่พระองค์ทรงรักมากกว่าฉันเงือกน้อยถอนหายใจลึกๆแต่ก็ไม่อาจร้องไห้หรือมีน้ำตาไหลเจ้าชายรับสั่งว่าสาวน้อยคนนั้นได้อุทิศตัวให้แก่โบสถ์แปลว่าเธอไม่สามารถจะกลับออกมาสู่โลกได้อีกแล้วพวกเขาจะไม่ได้พบกันอีกในขณะที่เงือกน้อยอยู่ข้างๆเจ้าชายตรงนี้ได้พบพระองค์อยู่ทุกวันเธอจะดูแลพระองค์จะรักพระองค์แล้วก็จะยอมถวายชีวิตเพื่อพระองค์ต่อมาไม่นานมีคนบอกว่าเจ้าชายจะต้องอภิเษกกับพระราชธิดาของกษัตริย์ประเทศเพื่อนบ้านมีการเตรียมเรือลำงามไว้ลำหนึ่งแม้เจ้าชายจะบอกว่าทรงตั้งพระทัยที่จะเสด็จไปเยี่ยมเยือนคือแค่ไปเยี่ยมเยือนเท่านั้นแต่ผู้คนก็ทึกทักว่าทรงต้องการเสด็จไปทอดพระเนตรพระราชธิดาของกษัตริย์จะมีขบวนติดตามอย่างยิ่งใหญ่เงือกน้อยได้แต่ยิ้มและสั่นหน้าเธอรู้ใจเจ้าชายดีกว่าใครๆฉันจะต้องออกเดินทางพระชนกพระชนนีต้องการให้ฉันได้เห็นเจ้าหญิงแสนสวยพระองค์นี้แต่จะบังคับให้ฉันพาเจ้าหญิงกลับมาในฐานะพระชายาไม่ได้ฉันรักเจ้าหญิงไม่ได้พระองค์
ไม่มีทางเหมือนสาวน้อยแสนสวยในโบสถ์คนนั้นเธอต่างหากที่เหมือนสาวน้อยคนนั้นอย่างยิ่งถ้าฉันถูกบังคับให้เลือกคู่ฉันจะเลือกเธอเด็กใบ้ไร้ที่พึ่งผู้มีดวงตาพูดได้ของฉันทรงจุมพิษริมฝีปากสีกุหลาบของเธอพรางลูบไล้เส้นผมยาวหยิกเป็นคลื่นและซบพระเศียรตรงหัวใจของเธอขณะที่เงือกน้อยฝันถึงความสุขของมนุษย์และวิญญาณอมตะเธอไม่กลัวทะเลใช่ไหมเด็กใบ้ของฉันเจ้าชายเอ่ยถามขณะยืนอยู่กับเงือกน้อยบนดาดฟ้าเรือซึ่งนำพระองค์กับเงือกน้อยเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเจ้าชายเล่าเรื่องพายุเรื่องทะเลยามสงบเรื่องปลาแปลกๆที่พบในท้องทะเลลึกตลอดจนสิ่งที่พวกนักดำน้ำเคยเห็นข้างใต้นั่นเงือกน้อยฟังยิ้มยิ้มเพราะว่าเธอรู้ดีกว่าใครๆว่าใต้บาดาล นั้นมีสิ่งมหัศจรรย์อะไรบ้างท่ามกลางแสงจันทร์ขณะที่ทุกคนบนเรือหลับไหลเงือกน้อยออกมานั่งบนดาดฟ้ามองผ่านน้ำทะเลใสแจ๋วลงไปเธอคิดคำนึงในใจว่าพอจะบอกและเห็นได้รางๆว่าตรงไหนเป็นปราสาทของพระบิดาเธอคิดว่าเธอเห็นย่าเงือกผู้ชราในนั้นด้วยเห็นแต่มงกุฎเงินบนพระเศียรทรงกำลังมองผ่านสายน้ำเชี่ยวมาที่กระดูกงูเรือบรรดาพี่ๆของเธอขึ้นมาเหนือลูกคลื่นจ้องมองเธออย่างเศร้าส้อยพรางบิดมือขาวๆอยู่ไปมาเธอกวักมือเรียกแล้วก็ยิ้มให้พวกเขาอยากจะบอกว่าเธอสุขสบายดีแต่ก็พอดีเด็กประจำห้องพักในเรือเดินมาทำให้พี่ๆของเงือกน้อยพากันดำน้ำหนีเด็กคนนั้นจึงคิดว่าพวกเขาเป็นแค่ฟองคลื่นเช้าวันรุ่งขึ้นเรือเข้าเทียบท่าเมืองที่สวยงามเป็นเมืองของกษัตริย์ที่เจ้าชายกำลังมาเยี่ยมเสียงระฆังดังกังวานเสียงแตรแผดก้องดังมาจากบรรดาหอสูงโดยรอบทหารเข้าแถวสวมเครื่องแบบหลากสีมือถือดาบปลายปืนเป็นเงาวับเรียงรายตลอดสองฟากถนนที่เจ้าชายเดินผ่านมีงานเฉลิมฉลองมีงานเต้นรำแล้วก็การละเล่นต่างๆต่อเนื่องกันทุกวันแต่ก็ยังไม่เห็นเงาของเจ้าหญิงกล่าวกันว่าทรงได้รับการอบรมอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งทรงเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรมจรรยาตามแบบเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงและเมื่อเจ้าหญิงเสด็จมาในที่สุดเงือกน้อยอยากจะเห็นว่าเจ้าหญิงจะทรงงดงามตามคำกล่าวจริงๆหรือไม่และก็ต้องยอมรับเมื่อได้เห็นว่าเธอไม่เคยเห็นหญิงสาวคนใดงามเพียบพร้อมเช่นนั้นทรงมีผิวพรรณขาวผ่องใต้ขนตาดำยาวคือดวงตาสีฟ้าร่าเริงเป็นประกายที่บ่งบอกความจริงใจและความบริสุทธิ์เธอนั่นเองเธอคือผู้ที่ช่วยชีวิตฉันตอนที่ฉันเกือบตายอยู่ที่ชายหาดส่งสวมกอดเจ้าสาวซึ่งพระพักแดงเรื่อด้วยความเขินอายจากนั้นเจ้าชายก็หันไปตรัสกับเงือกน้อยว่าฉันมีความสุขเหลือเกินสิ่งที่ฉันหวังสิ่งที่ฉันหวังเป็นที่สุดเป็นจริงแล้วเธอคงจะยินดีในความสุขของฉันเพราะเธอได้อุทิศชีวิตให้ฉันอย่างใหญ่หลวงและจริงใจเงือกน้อยจูบพระหัตถ์เจ้าชายรู้สึกเหมือนว่าหัวใจกำลังจะแตกสลายเช้าวันอภิเษกสมรสของพระองค์จะนำความตายมาสู่เธอจะต้องกลายเป็นฟองคลื่นในทะเลระฆังโบสถ์ส่งเสียงกังวานทหารขี่ม้าเปล่าประกาศพิธีมั่นไปทั่วเมืองน้ำมันหอมในตะเกียงเงินสูงค่าตามแท่นบูชาทุกแห่งถูกจุดขึ้นในขณะที่บาทหลวงแกว่งกระถางกำยานขณะที่บ่าวสาวจับมือกันรับพรจากพระสังฆราช
เงือกน้อยอยู่ในชุดผ้าไหมประดับทองคอยจับชายกระโปรงที่ลากยาวไปตามพื้นของเจ้าหญิงเธอไม่ได้ยินเสียงดนตรีแห่งการเฉลิมฉลองไม่เห็นพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์เธอนึกถึงคืนแห่งความตายที่กำลังจะคืบคลานเข้ามานึกถึงทุกสิ่งที่เธอได้สูญเสียไปในโลกนี้เย็นวันนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสด็จขึ้นเรือลำที่โออามีธงทิวปลิวสวายกลางลำเรือมีกระโจมสีม่วงแล้วก็มีสีทองเป็นเรือที่มีความงดงามแล้วก็มีราคามหาศาลมีเก้าอี้ยาวงามสง่าสมภาคภูมิสำหรับต้อนรับคู่วิวาในคืนสมรสเรือลำใหญ่กางใบรับลมเต็มที่เคลื่อนไปอย่างราบเรียบแผ่วเบาบนทะเลอันสงบถึงยามราตรีมีการจุดโคมไฟหลากสีเหล่ากลาสีเรือเต้นรำกันอย่างร่าเริงบนดาดฟ้าเงือกน้อยอดคิดถึงครั้งแรกที่เธอผุดขึ้นมาจากทะเลไม่ได้ตอนที่เธอได้เห็นงานฉลองอันรื่นเริงตอนที่เธอได้ร่วมเต้นรำด้วยเธอเต้นรำล่องลอยประหนึ่งนกนางแอ่นที่ร่อนตามเหยื่อซึ่งทุกคนก็ส่งเสียงแสดงความอัศจรรย์ใจในท่วงท่าเต้นรำของเธอซึ่งงามวิจิตรกว่าครั้งใดๆเธอรู้สึกว่าเท้าเล็กๆถูกเฉือนด้วยคมมีดแต่เธอไม่ยาสาความเจ็บปวดทับทวีแล่นปราดเข้าสู่หัวใจเธอรู้ว่าเย็นนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เห็นเจ้าชายผู้ซึ่งเธอได้สละทุกสิ่งแม้แต่ครอบครัวพระราชวังรวมทั้งเสียงอันไพเราะและก็ต้องอดทนต่อความเจ็บปวดทรมานสุดพรรณนาโดยที่เจ้าชายไม่ได้ทรงทราบเลยนี่เป็นสนธยาสุดท้ายที่เธอจะได้ร่วมหายใจกับเจ้าชายได้มองดูท้องฟ้าประดับดาวและทะเลลึกราตรีแห่งกัลปาวสานกำลังรอเธออยู่เธอผู้ปราศจากซึ่งจิตวิญญาณและพลาดโอกาสไขว่คว้าเอามันมาครองทุกคนบนเรือล้วนสำเริงสำราญตราบจนเลยเที่ยงคืนเจ้าชายจุมพิตเจ้าสาวแสนสวยของพระองค์แล้วก็คล้องแขนพากันเข้าไปพักผ่อนในกระโจมสุดอลังการหลังจากนั้นทุกอย่างบนเรือก็เงียบสนิทมีแต่นายท้ายเรือที่ต้องตื่นทำหน้าที่คุมบังคับทิศทางเรือเงือกน้อยแนบแขนขาวกับกราบเรือแล้วก็มองไปทางทิศตะวันออกรอแสงแรกแห่งอรุณอันเป็นสัญญาณแห่งความตายที่กำลังจะมาถึงแล้วเธอก็เห็นพี่ๆโผล่ขึ้นมาจากท้องทะเลทุกองค์ดูซีดเซียวเช่นเดียวกับตัวเธอเส้นผมที่เคยยาวสยายไม่ได้ปลิวสยายล้อลมเล่นดังเคยอีกต่อไปผมของพี่ๆทุกคนถูกตัดกร่อนจนสั้นผู้พี่ๆยอมตัดผมมอบให้กับแม่มดเพื่อจะช่วยไม่ให้น้องต้องตายในคืนนี้นางแม่มดมอบมีดให้เล่มหนึ่งนี่ไงมันคมมากเลยนะก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเธอจะต้องปักมันลงบนหัวใจของเจ้าชายแล้วก็เมื่อเลือดอุ่นๆไหลลงมาบนเท้าของเธอมันก็จะติดกันเหมือนเดิมแล้วก็กลายเป็นหางปลาเธอก็จะกลับมาเป็นเงือกอีกครั้งแล้วเธอจะได้กลับไปอยู่กับพวกเรามีอายุยืนถึง300ปีแล้วถึงจะตายกลายเป็นฟองเกลือแห่งทะเลเร็วกว่าเธอหรือว่าเจ้าชายจะต้องตายก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นทัญญาคร่ำครวญคิดถึงเธอนะทรงตรอมใจจนผมสีขาวหลุดร่วงเกือบหมดเหมือนกับที่ผมของพวกเราโดนกรรไกรของนางแม่มดหั่นน้องจงฆ่าเจ้าชายแล้วก็กลับมาหาพวกเรานะนี่เร็วๆเข้าไม่เห็นหรือไงว่าแสงสีแดงเริ่มปรากฏบนท้องฟ้าแล้วอีกไม่กี่นาทีดวงอาทิตย์จะขึ้นเธอจะต้องตายและพวกพี่ๆก็จะไม่ได้พบกับเธออีกต่อไป
บรรดาเจ้าหญิงเงือกพากันถอนใจจากนั้นก็จมหายไปในคลื่นเงือกน้อยเปิดม่านสีแดงเลือดหมูของกระโจมออกมองเห็นเจ้าสาวผู้งดงามนอนเอาศีรษะพักอยู่บนอกของเจ้าชายเธอก้มลงจูบคิ้วเรียวงามของเจ้าชายมองดูแสงสีกุหลาบบนท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆมองดูมีดแหลมคมแล้วก็หันไปดูเจ้าชายอีกครั้งในความฝันเจ้าชายกำลังกระซิบเรียกเจ้าสาวเจ้าหญิงซึ่งอยู่ในความคิดของพระองค์ตลอดเวลามีดในมือของเงือกน้อยสั่นระริกเธอเหวี่ยงมันออกไปไกลจนมีดนั้นตกหายไปในเกลียวคลื่นน้ำตรงที่มีดหล่นลงไปกลายเป็นสีแดงหยาดกระเซ็นขึ้นมาดูคล้ายเลือดเธอชำเลืองมองเจ้าชายอีกครั้งอย่างอาลัยอาวรณ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนกระโจนจากเรือลงสู่ท้องทะเลโดยคิดว่าร่างของเธอจะสลายกลายเป็นฟองคลื่นขณะนี้ดวงอาทิตย์ลอยเด่นเหนือคลื่นแสงแดดอุ่นสาดต้องร่างเย็นชืดของเงือกน้อยผู้ซึ่งมิได้รู้สึกว่าตนกำลังตายเธอเห็นพระอาทิตย์สดใสเห็นสิ่งมีชีวิตโปร่งแสงงดงามนับร้อยนับพันลอยอยู่รอบตัวเธอเธอมองผ่านทะลุสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเห็นใบเรือสีขาวกับหมู่เมฆในท้องฟ้าถ้อยคำที่เธอได้ยินนั้นเป็นทำนองดนตรีอันไพเราะแต่แผ่วเบาจนหูมนุษย์ไม่อาจได้ยินและดวงตามนุษย์ก็ไม่อาจจะมองเห็นเงือกน้อยรู้แล้วว่าร่างของเธอก็เป็นเช่นเดียวกับร่างเหล่านั้นเธอกำลังลอยสูงเหนือฟองคลื่นขึ้นไปเรื่อยๆฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในหมู่ธิดาแห่งสวรรค์นะสิชาวเงือกไม่มีวิญญาณอมตะและไม่อาจมีได้เว้นแต่เธอจะเอาชนะความรักจากมนุษย์ชะตาแห่งนิรันดร์การของเธอแขวนอยู่กับพลังอำนาจของมนุษย์อีกคนหนึ่งแต่แม้ธิดาแห่งสวรรค์จะไม่มีวิญญาณอมตะพวกเธอก็สามารถจะได้รับวิญญาณอมตะได้ด้วยอาศัยคุณงามความดีที่ได้กระทำพวกเราบินไปสู่ประเทศที่มีอากาศอบอุ่นและทำให้อากาศร้อนอ้าวที่ทำลายมนุษย์ด้วยโรคระบาดต่างๆเย็นลงพวกเรานำน้ำหอมจากดอกไม้ไปประพรมเพื่อให้ทุกคนมีสุขอนามัยที่ดีและกลับแข็งแรงโดยทั่วกันหลังจากเราทำงานด้วยความดีทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของเราครบ300ปีแล้วเราก็จะได้รับวิญญาณอมตะและเข้าไปมีส่วนในความสุขของมนุษย์ส่วนเธอเงือกน้อยผู้น่าสงสารเธอได้พยายามสุดหัวใจทำสิ่งที่พวกเรากำลังทำเธอต้องทุกข์ทรมานสู้อดทนและยกตัวเองสูงจากจิตวิญญาณของโลกด้วยความดีงามของเธอเธอภาคเพียรตลอด300ปีในทำนองเดียวกันเธออาจจะได้รับวิญญาณอมตะเงือกน้อยเหลือบตาอันเปล่งประกายเรืองรัศมีไปที่ดวงอาทิตย์เธอรับรู้ทุกอย่างได้เป็นครั้งแรกน้ำตาเอ่อล้นคลอเบ้าบนเรือที่เธอละจากเจ้าชายมาเต็มไปด้วยชีวิตและสรรพสำเนียงต่างๆเธอเห็นเจ้าชายกับเจ้าสาวผู้เลอโฉมของพระองค์กำลังเที่ยวตามหาเธอพวกเขามองไปที่ฟองคลื่นสีขาวดุจไข่มุกอย่างอาดูลราวกับจะรู้ว่าเธอได้กระโดดลงสู่คลื่นทะเลไปแล้วในร่างที่ไม่มีใครมองเห็นได้นั้นเงือกน้อยบรรจงจุมพิษบนหน้าผากเจ้าสาวและโบกพัดให้กับเจ้าชายจากนั้นเธอก็ลอยคลื่นไปกับเหล่าบุตรธิดาแห่งอากาศสู่เมฆสีกุหลาบที่ลอยละล่องผ่านบรรยากาศหลังจาก300ปีเราจึงได้ลอยละล่องสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์
และเราอาจจะไปถึงที่นั่นในไม่ช้าเพื่อนร่วมทางของเธอขึ้นเราสามารถเข้าไปในบ้านของผู้คนโดยไม่มีใครเห็นที่ซึ่งมีเหล่าเด็กๆและทุกๆวันเราจะได้พบเด็กดีคนหนึ่งที่เป็นความปลาบปลื้มของพ่อแม่และสมควรจะได้รับความรักจากพวกเขาเวลาแห่งการถูกควบคุมดูแลของเราเหลือน้อยลงเด็กคนนั้นหารู้ไหมว่าเวลาที่เราบินเข้าไปในห้องนั้นเราจะยิ้มแย้มด้วยความยินดีในความประพฤติที่น่ารักของเขาเพราะความดีของเขาจะทำให้พวกเราสามารถลดเวลา300ปีแห่งการพิสูจน์ตัวเองออกไปได้ครั้งละ1ปีแต่ยามที่เห็นเด็กเกเรหรือเด็กชั่วร้ายพวกเราต้องหลั่งน้ำตาและน้ำตาตลยดจะเพิ่มเวลาการพิสูจน์ตัวเองของเราให้เนิ่นนานออกไปอีกหยดละ1ปีจบแล้วค่ะครับผมสำหรับเรื่องเงือกน้อยนะคะผมว่านี่เป็นเรื่องแรกเลยมั้งพี่ที่แบบตอนจบแบบชัดเจนชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะมีสอนให้รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนประมาณแบบถ้ารักเงือกน้อยแล้วก็สงสารเงือกน้อยต้องเป็นเด็กดีอย่าดื้อนะเด็กๆครับอาจจะไม่สงสารพ่อแม่แต่สงสารเงือกน้อยครับผมสำหรับเรื่องต่อไปนะคะจะชวนฟังเรื่องทัมเบริน่าอันนี้ก็เรื่องดังครับผมอ่าฮะค่ะหนูจิ๋วทัมเบริน่านะคะชื่อเพราะมากติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับแพลตฟอร์มต่างๆที่คุณสะดวกค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ